สวัสดีค่ะผู้ชมพบกันในรามาคิดดีไลฟ์นะคะวันที่11พฤศจิกายนนะคะวันนี้อยู่กับหญิงณราวัลค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารอารมณ์แล้วก็พัฒนาการของเด็กๆนะคะพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง023547104-5นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะฝากคำถามเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะคะก็ฝากไว้ได้ในแฟนเพจตลอดเลยนะคะที่ www.facebook.com/ramachannel ค่ะซึ่งการรับชมของเรานะคะสามารถติดตามกันได้สดทางช่อง True Vision 50นะคะส่วนช่อง HD ค่ะไปที่ช่อง571นะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะส่วนเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวแล้วบางวันเนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะคะโรคที่มีกันมากในช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคระบาดในฤดูหนาวนะคะอย่างเช่นโรคหัดเยอรมันนะคะถ้าเป็นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าหากเกิดขึ้นในเด็กเล็กกันบ้างนะคะอาการจะเหมือนกับผู้ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าวิธีการในการป้องกันและการรักษานะคะสำหรับโรคหัดเยอรมันมีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงที่2และ3นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็อย่างที่เรียนไว้นะคะ023547104-5นะคะสำหรับช่วงนี้ไปดูกันก่อนนะคะกับ Kitty Life by Yourself วันนี้มีอะไรดีๆมาฝากกันบ้างไปติดตามค่ะLife by yourself.ลองพูดกับลูกแบบนี้สิคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมหุ่นยนต์กันเนาะดูซิวิกกี้ทำตามแบบนี้ได้หรือเปล่าโรบอทบอกว่าให้ชูมือขึ้นก็ชูมือขึ้นโรบอทบอกว่าเท้าใส่เอวเท้าใส่เอวโรบอทบอกว่าจับที่เข่าเข่าโรบอทบอกว่าจับที่พุงพุงโรบอทบอกว่าจับที่พร้อมพร้อมอย่างเงี้ยได้ป่ะเท้าซะเอวก่อนฮึบยกมือขึ้นจะกระโดดต้องแฮนด์ซับก่อนสิไม่งั้นกระโดดไม่ได้นะแฮนด์ซับแฮนด์เรดี้ yeah. จะกระโดดแล้วไงเรดี้แฮนด์ซับก่อนเรดี้ go เกมหุ่นยนต์นี้เป็นเกมที่ฝึกการทำตามคำสั่งลองสมมุติให้ลูกเป็นหุ่นยนต์แล้วให้ทำท่าทางตามที่เราบอกเช่นให้ลูกจับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหูผมแก้มเกมนี้ช่วยฝึกเรื่องไหวพริบการแยกแยะและเรียนรู้เรื่องกิริยารวมถึงการแสดงออกในท่าทางและอารมณ์ต่างๆด้วยค่ะเล่นกับลูกง่ายๆด้วยเกมที่คุณแม่ทำได้และไม่ต้องเสียสตางค์ช่วยส่งเสริมทักษะทางภาษาได้นะคะการเล่นกับลูกง่ายๆแบบนี้ก็สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของเขาได้นะคะก็ทำให้เขาได้เรียนรู้นะคะส่วนต่างๆนะคะสำหรับอวัยวะในร่างกายนะคะสามารถสอนได้เลยนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆด้วยที่คุณผู้ชมมีความรู้นะคะก็เสริมสร้างทักษะต่างๆให้เขาได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะช่วงต่อไปค่ะกับคิดดีแคร์ค่ะยังคงมีเทคนิคในการดูแลเด็กๆมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวแบบไหนอะไรไปติดตามค่ะวิธีการ
การช่วยลูกให้เลิกดูดนิ้วคุยกับลูกแต่ไม่ใช่การขู่หรือดุด้วยเสียงดังบอกให้เขาเห็นผลเสียของการดูดนิ้วเช่นทำให้นิ้วเหี่ยวเป็นแผลเลือดออกหรือฟันยื่นเบี่ยงเบนความสนใจของลูกโดยการหาของเล่นที่ต้องใช้มือจะช่วยให้ลูกลืมการดูดนิ้วได้ค่ะหากลูกดูดนิ้วในสถานที่สาธารณะควรจับมือลูกแล้วค่อยๆดึงออกมาอย่าลืมดูแลเรื่องความสะอาดของมือและเล็บของลูกด้วยนะคะสำคัญมากๆนะคะสำหรับเด็กๆที่ชอบดูดนิ้วนะคะเรื่องของความสะอาดนี่ต้องมาก่อนเลยนะเพราะเขามักจะไปหยิบจับอะไรซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ไม่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าอะไรสกปรกนะคะแล้วก็เป็นเชื้อโรคที่จะสามารถเข้าสู่ร่างกายของเขาได้นะคะแล้วที่สำคัญต้องรีบนะคะพยายามให้เขาเลิกตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะคะเพราะว่ายิ่งทิ้งนานไปเนี่ยมันจะส่งผลกับสุขภาพฟันของเขาด้วยนะคะนี่คือช่วงแรกของเรานะคะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะส่วนช่วงต่อไปค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับโรคหัดเยอรมันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสามารถทิ้งคำถามกันไว้ได้นะคะรวมถึงฝากคำถามไว้กับทีมงานได้023547104-5นะคะแต่ว่าก่อนที่จะจบเบรกนี้ค่ะมีเรื่องราวข่าวคราวมาประชาสัมพันธ์การให้ผู้ชมได้รับทราบกันนิดนึงนะคะเป็นกิจกรรมดีๆของโรงพยาบาลรามานั่นเองนะคะโดยในวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆค่ะกับรามา Channel สัญจร on stage นะคะที่จะพบกันในกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องหลัก3อค่ะก็คืออาหารอารมณ์แล้วก็ออกกำลังกายนะคะพร้อมกับเชิญร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่องรู้ทันโรคค่ะที่มักจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวของคนในภาคเหนือนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามกับนักแสดงวัยรุ่นที่กำลังมีผลงานละครกันอยู่นะคะกับละครเรื่องวัยมันพันอสูรทางช่อง7ค่ะคุณเขตธาราเขตนะคะพร้อมกับรับของรางวัลที่ระลึกจากรามาชาแนลพบกันได้นะคะณลานอควาเรียมชั้นจีของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปคือเที่ยงนั่นเองนะคะไปติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆกันได้นะคะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่โรงพยาบาลรามาสัญจรไปกันถึงที่เลยทีเดียวนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันเรื่องเกี่ยวกับหัดเยอรมันค่ะ